เหล่าคู่รักคนบันเทิงอวดความหวานฉลองวาเลนไทน์2021จนน่าอิจฉานุกสุธิดาเครียดหนักคดีบ้านไม่คืบยังไม่ได้รับการชดใช้จากความเสียหายแถมทนายความหายติดต่อไม่ได้ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอยู่กับอู๋ธีรยุทธแล้วก็น้องเอมสาธิดานะฮะต้องบอกว่าแหมวันนี้เตรียมตัวเลยความรักมันจะกระเด็นเข้าตาเราพี่ก็เลยใส่แว่นป้องกันเอาไว้ก่อนป้องกันความรักไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะเมื่อวานแทบจะไม่อยากจะเปิด IG เลยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ่ายไปแล้วก็ยังอีกยังมีมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับควันหลงวาเลนไทน์นั่นเองนะคะวันนี้เราเลยขอรวบรวมมาฝากกันคู่ที่เราคิดว่ามันพีคจริงๆอ่ะมันก็มีหลายคู่ที่เขาก็น่ารักกันเลยมีแบบมีดินเนอร์มีเดทแต่ก็มีบางคู่ค่ะที่เขาไปไกลถึงขั้นซื้อป้ายโฆษณาเรียกว่าเล่นใหญ่บอกรักธรรมดาโลกไม่จำนั่นก็คือคู่นี้เลยคุณณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็ยาย่าอุรัสยา อันนี้ไม่ใช่การขอแต่งงานหรือว่าไม่ใช่อะไรนะตอนแรกหลายคนบอกว่านี่คือโฆษณา มีสินค้าอะไรมาสปอนเซอร์หรือเปล่านะคะไม่ใช่นี่คือคนคลั่งรัก2021นะคะซึ่งงานนี้ค่ะพี่อาผู้จัดการส่วนตัวของคุณณเดชน์นะคะก็โพสต์ IG ข่าวว่าหลายๆคนสงสัยว่าภาพณเดชน์ยาย่าขึ้นจอทั่วกรุงวันนี้คืออะไรไม่มีอะไรมากแค่น้องณเดชน์เซอร์ไพรส์วาเลนไทน์น้องยาย่าด้วยการทำโปรเจกต์นี้เองดีลเองคิดเองประสานงานเองแม้กระทั่งผู้จัดการก็ยังไม่รู้ไม่ใช่โฆษณาสินค้าใดๆทำด้วยหัวใจล้วนๆ Hashtag อารมณ์เดียวกับแฟนคลับซื้อจอเซอร์ไพรส์วันเกิดศิลปิน Hashtag ให้ดอกไม้ธรรมดาโลกไม่จำคลายความสงสัยกันแล้วนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะทุกคนพร้อมกับ Hashtag สุดท้ายที่หลายๆคนเอาไปเล่นกันต่ออยากเกิดมาชื่อยาย่านี่ด้านคุณณเดชน์เองก็ไม่รอช้านะคะโพสต์ IG Story เหมือนกับว่าจะอวดความหล่อของตัวเองแต่ก็มีติดฮาๆเหมือนกันนะคะบอกว่ารูปที่ลงบิลบอร์ดถ่ายตั้งแต่2015สาธุโชคดีหน้ายังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่รอบเอวน่ารักจริงๆนะคู่นี้นะค่ะเออคือแต่ก็หมดขึ้นกันนะคุณเอาจริงปกติแล้วเนี่ยการซื้อบิลบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ FC มักจะเป็นคนซื้อให้พี่ไม่ค่อยเห็นดาราเขาซื้อกันเอาเองคือ FC ซื้อให้รวมกันเหมือนกับระดมเงินมาเพราะว่าแอร์ไทม์เนี่ยค่าโฆษณาเนี่ยคือไม่ใช่น้อยๆนะเอ็มว่ามีหลายหลักอยู่นะเราก็ไม่กล้าพูดเพราะเราไม่รู้นะว่ามันเท่าไหร่นะอ่ะอีกหนึ่งคู่นะฮะคู่นี้ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่างแม่อ้ำพัชรภาแล้วก็คุณพกประธานวงนั่นเองนะครับก็มีการสวีทพร้อมหน้ากับครอบครัวร่วมกันทำอาหารด้วยนี่ที่สำคัญก็มีการแชร์ภาพบิลบอร์ดอีกนะครับที่เขียนว่าอ้ำครับผมรักคุณ อันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจอ LED ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นจอบิลบอร์ดแบบว่าอ่ะก็ขึ้นโปสเตอร์ก็เวลาเราขับรถทางด่วนเราก็เห็นแหละครับผมใหญ่ด้วยเรียกว่าเด่นเป็นสง่าทีเดียวนะฮะหลายคนก็ลุ้นวันนี้จะเป็นการบอกรักของหวานใจอย่างคุณพกหรือเปล่าไม่ต้องถามแล้วอันนี้เขาชัดเจนแล้วแหละนะเราสองคู่เป็นการบอกรักแบบใหญ่โตแบบให้โลกเห็นมาต่อที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าค่ะใหญ่ไม่แพ้เลยคุณฮั่นนะคะแล้วก็จียอนอันนี้คันใหญ่คันใหญ่คันใหญ่จริงฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ค่ะด้วยการนะคะเปซื้อรถพอร์ชป้ายแดงให้กับฝ่ายหญิงคันนี้รู้สึกจะพอร์ชมาคานหรือเปล่าคันนี้หลายหลักอ่ะก็หลายเกินห้าไอ้ว่าเหมือนกันโดยเมื่อจียอนเห็นรถคันดังกล่าวนะคะก็ดีใจมากๆแล้วก็ตกใจงานนี้ก็โพสต์ผ่าน IG นะคะว่าขอบคุณนะยอโบยอโบน่าจะเป็นแปลว่าที่รักนะภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะเขามีความสุขมากๆทุกๆวันเขารู้สึกโชคดีที่ได้เจอรักในชีวิตเราจะดูแลแบบนี้เป็นนานๆนะคะรักนะคะมายยอโบพี่อู๋นี่พี่สงสัยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วท่านอิสริยะนี่เขาได้รับผลกระทบจากโควิด19หรือเปล่าครับทำไมเขาถึงมีเงินซื้อรถพอร์ชให้กับแฟนเขาทำงานมานานเนี่ยนี่เงินเก็บอะไรแบบนี้เหรอไม่ทราบจริงปกติเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยนะคนจะต้องรัดเข็มขัดและยิ่งกับนักร้องดาราที่งานหมดให้กับคนที่เรารักได้หรือว่าดาวให้แต่ผ่อนต่อเองอันนี้ไม่รู้เราก็ช่างสงสัยนะครับอีกหนึ่งคู่อ่ะคู่นี้เนี่ยพี่บุ๋มปนัดดาเขาว่ากันว่าโอ้โหได้ที่ดินที่ภูเก็ต1ไร่กว่าๆไม่ได้ดอกไม้แต่ได้ที่ดินใช่ก็ใหญ่เหมือนกันนี่เป็นการบอกรักแบบใหม่โอ้ยนี่มาพร้อมเลยนะฮะมาโฉนดให้ดูเลยนะว่ามาจริงนะคะไม่ได้หลอกนี่ค่ะรูปกับหนุ่มคนที่หันหลังอยู่แต่เราก็เคยเห็นหน้าเขาแล้วแหละเขาล้ำๆนะไม่ได้ดอกไม้ได้แค่ที่ดินอะไรแบบนี้แล้วเขาว่ากันว่าที่ดินพี่ที่ภูเก็ตเนี่ยคือราคาเอาเรื่องนะไม่ได้ถูกๆเลยนะฮะก็ความรักก็ยิ่งใหญ่นะแล้วขอปิดท้ายหน่อยละกันคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสำหรับคู่คลั่งรัก
มาตลอดเลยแต้วณัฐพรค่ะแล้วก็นายประไนเขาอวดว่าไงรู้ไหมว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขาได้อยู่ด้วยกันในวันวาเลนไทน์ไงเพราะเขาเพิ่งคบกันปีที่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็มีการอวดของขวัญก็คือเป็นภาพที่ฝ่ายชายวาดนะคะที่มีตัวย่อว่า TP หรือว่าแทลพนัยแทลพนัยอ่านแบบฝรั่งอะแทลพนัยอะไรแบบนี้นะคะก็เรียกว่าสวีทกันแบบง่ายๆแต่ว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวแบบน่ารักน่ารักโรแมนติกนั่นเองครับผมโอ้ยเหนื่อยอะนี่โชคดีนะมันหวานเกินไปวันนี้ถือว่าโชคดีที่พี่แต้วเนี่ยเขากักตัวครบแล้วไงแบบว่าช่วงก่อนวาเลนไทน์พอดีวาเลนไทน์ก็เลยได้เจอกันนี่ถ้ายังกักตัวอยู่นี่โหเหงาเลยนะบอกรักข้ามกำแพงอีกแล้วเราหวานไปแล้วเราขอเปลี่ยนมุมมาเปรี้ยวกับแต้วบ้างดีกว่านะคะนอกจากวาเลนไทน์แล้วค่ะเธอยังเปรี้ยวแบบเข็ดฟันเลยนะคะที่เรียกว่าไฮโซประไนเห็นเนี่ยต้องหยิบให้เรียวแน่นอนเลยปังไฟลุกใน IG นะคะเมื่อเธอเนี่ยเป็นการออกไปเต้นคัฟเวอร์ดูสิอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูของ Blackpink มานะใช่ถึงแม้ว่าเธอเต้นทีไรคอมเมนต์เยอะทุกทีนะเยอะทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบนะใช่แต่เธอเองก็ไม่หยุดฝึกซ้อมนะคะจนสเต็ปเต้นต้องยอมรับนะว่าเป๊ะมากๆเลยนะคะล่าสุดแต้วก็ทำเอาทุกคนร้องว้าวเพราะว่าเธอเนี่ย coverศิลปินระดับโลกอย่างที่อยู่บอกก็คือ Blackpink ในเพลง Pretty Savage นั่นเองซึ่งรู้กันอยู่แล้วว่าเธอเองก็เคยเจอน้องลิซ่าด้วยแล้วก็เป็นแฟนตัวยงด้วยนะคะจนชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเอ๊ะโฟกัสไม่ได้เอ๊ะหน้าก็สวยช่วงบนก็ดีแต่กางเกงเนี่ยมันแบบดึงดูดสายตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เป็นสไตล์เป็นสไตล์ใช่ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้ใน IG คุณแต้วนะคะตอนนี้กดไลค์เขาได้แล้วก็ยอดวิวเขาบอกว่าพุ่งเลยคุณหนูนะฮะก็อย่างที่บอกแหละก็มีทั้งคนที่ชื่นชมแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยไม่ชอบเต้นแต้วไม่ชอบแต้วเต้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราว่าดูแล้วมันความอคติได้บันเทิงนะก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันนะแต่พี่หวังว่าเขาก็เต้นสวยเต้นเก่งแหละครับไปดูกันที่ข่าวของพี่นุกสุทธิดากันบ้างเลยครับก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมฮะที่พี่นุกนั้นปล่อยบ้านเช่าแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผู้มาเช่าบ้านเนี่ยเขาดัดแปลงบ้านเป็นเหมือนโรงงานรีไซเคิลถุงมือทางการแพทย์ก่อนหน้านี้เท่าที่จำได้อ่ะเหมือนเขาจะคลี่คลายดูเหมือนจะมีการไกล่เกลี่ยจากอีกฝั่งหนึ่งเขาติดต่อมาไงแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพี่นุกเป็นเครียดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจากการประเมินความเสียหายเนี่ยก็คือ5 ล้านใช่ไหมฮะทั้งล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าและก็ไม่ได้รับการชดใช้ใดๆด้วยกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแถมทางทนายความของพี่นุ๊กเนี่ยอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบเหมือนกันนะครับน้องเอมนะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณหนูทนายอัจฉริยะนะคะก็ได้ติดต่อเข้ามาแล้วว่าจะช่วยนะคะในคดีความที่เกิดขึ้นนั่นเองฟังเสียงพี่นุ๊กกันหน่อยที่เครียดหนักก็คืออยู่ๆแบบทนายเราอะค่ะหลังจากที่ได้ข้อมูลบางอย่างแล้วอะไรเงี้ยทำงานไปสักพักก็หายจากเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยิ่งเครียดหนักเพราะมันเหมือนเราเหลือตัวคนเดียวนึกภาพแบบว่าเลี้ยงลูกทำงานนอกบ้านแล้วยังต้องมาสู้กับคนพวกนี้แล้วไม่มีใครไม่มีทนายอะไรเงี้ยมันยิ่งเคว้งคว้างมากๆกรี๊ดเลยในรถว่าพี่อัดเหรอคะพี่อัดเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ขอบคุณคุณอัจฉริยะมากๆนะวันนี้นะคะก็เท่าที่คุยกับคุณอัจฉริยะน่าจะมีการแจ้งความเพิ่มนะคะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ต้องการเป็นตัวเงินอย่างที่คุยกับเขาตั้งแต่แรกก็คือทำยังไงก็ได้ให้บ้านเรากลับเป็นอย่างเดิมนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนาะเข้าใจพี่นุกแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ละกันพี่อัดมาทันทีผมว่าจบเร็วแน่นอนได้จบแน่นอนครับผมส่วนวันนี้เราก็ต้องจบรายการตัวเองเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับเอ็มอูในป๊อปนิวส์เดลี่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ